ข้อเสนอมโหฬาร200ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ปิดดีลด้วยเงินกว่า200ล้านปอนด์ด้วยการออกไปของผู้เล่นชื่อดัง2คนพอบ็อกบาลูกากูการย้ายไปที่เรียลมาดริดของพอบ็อกบานั้นคือเป้าหมายตามที่สื่อได้รายงานทั้งเดลี่เอ็กซ์เพรสและเดอะเดลี่เรคคอร์ดได้อ้างว่ากองกลางชาวฝรั่งเศสได้ทำการตกลงส่วนตัวกับเรียลมาดริดอย่างเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาอ้างว่าทางซินีดีนซีดานต้องการนำตัวกองกลางตัวตัดผมของเขาไปยังถิ่นเบอร์นาบิวเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนแผนการในฤดูร้อนที่จะมาถึงแม้ว่าพอบ็อกบาจะยังคงฟอร์มไม่เป็นท่าณตอนที่อยู่ยูไนเต็ดแม้ว่ายังคงมีการตกลงกันในเรื่องค่าตัวแต่รายงานก็อ้างว่ายูไนเต็ดสามารถทำเงินกับกองกลางรายนี้ไปได้มากถึง140ล้านปอนด์เลยทีเดียวและทางสื่อฝั่งสเปนก็ยังบอกอีกว่าคนแรกที่ปรากฏตัวนั่นก็คือเอเดนฮาซาร์และคนต่อไปนี้จะเป็นพอบ็อกบาเขายินดีที่จะลดค่าจ้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงจาก13ล้านปอนด์เป็น10ล้านปอนด์ครับ wow. จากนั้นเดลี่มิลเลอร์รายงานว่าโลเมโลลูกากูได้เปิดเผยต่ออินเตอร์มิลานเขายินดีที่จะปรับลดค่าเหนื่อยลงเพื่อที่จะย้ายไปยังถิ่นซานซิโร่เมื่ออันโตนิโอคอนเต้ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้จัดการทีมก่อนสิ้นสัปดาห์นี้ทำให้กองหน้าชาวเบลเยียมเป็นตัวเลือกแรกของเขาในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับทั้ง2ดีลนี้ทำให้โอเลกุนาโซชาอาจจะมีเงินเพิ่มถึง200ล้านปอนด์ที่จะช่วยในการจับจ่ายนักเตะฤดูร้อนนี้เนื่องจากเขาหวังที่จะแก้สถานการณ์ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการชิงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมานั่นเอง